ออการค้าขอโทษนะทุกท่านพอดีติดธุระก็เลยมาสายนะไม่เป็นไรช่วงนี้ตระกูลพันธุ์มีแต่เรื่องพวกเราทุกคนเข้าใจดีนะผมว่าเฒ่าแก่ใหญ่คงกลุ้มใจมากเขาจะมาเมื่อไหร่วันนี้พี่ใหญ่ไม่สบายไม่มาแล้วล่ะผมเป็นตัวแทนหยงไทหลงเป็นคนตัดสินใจเองแต่ว่าตำแหน่งผู้ดูแลเป็นของเจียหยางลูกชายเฒ่าแก่ใหญ่เฮ้ยพี่ชายผมโมโหลูกชายจนล้มป่วยนั่นสินะไม่โมโหก็แปลกเอาไปเรื่องของหยงไทหลงเราจะติดต่อคุณนะเฒ่าแก่รองเฮ้ยสบายมากยินดีต้อนรับเฒ่าแก่รองดื่มเลยดื่มเอาจริงสิเฒ่าแก่เจิ้งร้านจี้สิงเซิงยังไม่มายังไม่เห็นมางั้นดื่มชารอไปก่อนดีกว่าดีๆๆเฒ่าแก่รองเฒ่าแก่เจียงคนนี้บอกว่าเป็นตัวแทนจี้สิงเซิงพี่ชายเขาปี้หวินนี่ตาลั่นเฉิงไม่นึกว่าเฒ่าแก่รองจะจำผมได้เฮ้ยเมื่อก่อนอยู่กับเฒ่าแก่เจิ้งนี่ขยับขยายแล้วเหรอต้องขอบคุณที่เฒ่าแก่เจียงช่วยเหลือตอนนี้ผมทำงานกับเขาเฒ่าแก่เจียงสวัสดีครับท่านนี้คงเป็นเฒ่าแก่รองของหยงไทหลงรู้จักผมเหรอคุณคือพันหยงเสียงน้องชายของพันหยงเหนียนใช่ไหมดูแลร้านขายผ้าไหมโอ้แหมเตรียมตัวมาดีมากเลยนะผมได้ยินชื่อคุณนานแล้วมีโอกาสร่วมมือกันหน่อยไหมยินดียินดีเอาจริงสิวันนี้เฒ่าแก่เจิ้งมาประชุมด้วยไหมอ๋อนั่งลงค่อยคุยครับนั่ง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 เลยพวกคุณคงไม่ทราบเจิ้งชางกับจี้ซิงเซิ่งของเราไม่เกี่ยวข้องกันแล้วผมเจียงจื้อเหลินเป็นเฒ่าแก่ใหม่ของจี้ซิงเซิ่งโปรดชี้แนะด้วยจี้ซิงเซิ่งสืบทอดกว่าร้อยปีแต่ว่าขายต่อให้คนอื่นแล้วเหรอทำธุรกิจไปเพื่ออะไรก็เพื่อหากำไรใครเก่งกว่าคนนั้นเป็นเฒ่าแก่แสดงว่าเฒ่าแก่เจียงมีความสามารถไม่น้อยเกรงใจล่ะครับเอ้ยจะว่าไปแล้วนะผมเป็นคนหมู่บ้านตระกูลพันธุ์เพียงแต่ว่าไปหากินที่อื่นหลายสิบปีแล้วกลับมาครั้งนี้อยากมาหาโอกาสรวยกับทุกคนมาดื่มชาเชิญเชิญดื่ม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 ร้านผ้าไหมหยงไทหลงเฒ่าแก่ร้องเหล้าสาเกขวดนี้มาจากญี่ปุ่นเลยนะผมตั้งใจเอามาเป็นของขวัญให้คุณเชิญชิมก่อนถ้าเฒ่าแก่ร้องชอบผมจะให้เด็กเอามาให้คุณอีกก็ได้นะเฒ่าแก่เจียงคุณให้เกียรติมาคงไม่ใช่แค่เลี้ยงเหล้าผมหรอกมั้งเป็นคนตรงจริงๆดีถ้าอย่างนั้นผมก็ไม่อ้อมค้อมแล้วผมมาเพื่อจะบอกคุณว่าแม่จี้ซิงเซิ่งจะเปลี่ยนเฒ่าแก่ใหม่แล้วแต่ว่าที่เคยร่วมมือกับคุณน่ะไม่เปลี่ยนแปลงหรอกเจิ้งชางร่วมมือกับคุณเอาไว้ผมเจียงจื้อเหลินก็ทำได้เหมือนกันและมั่นใจว่าจะโหดกว่าเขาเด็ดขาดกว่าด้วยเฒ่าแก่เจียงผมไม่เข้าใจว่าคุณสื่ออะไรยงไทหลงกับจี้สิงเซิ่งของคุณเป็นคู่แข่งทางธุรกิจกันไม่เคยไปมาหาสู่ผมกับเจิ้งชางก็ไม่เกี่ยวข้องกันเลย ไม่เกี่ยวข้องกันเลยเหรอผมว่าเฒ่าแก่รองคงงานยุ่งจนลืมหมดแล้วลืมไปแล้วแล้วว่าคุณน่ะร่วมมือกับเจิ้งชางยัดเงินให้คนเลี้ยงไหมเป่าหูพวกเขาไม่ให้ขายรังไหมให้ยงไทหลงหักหลังตระกูลตัวเองคุณยังทำได้เลยพูดอะไรเนี่ยจับโจรต้องมีหลักฐานเจิ้งชางถังแตกแล้วหนีไปแล้วด้วยคุณจะพูดอะไรก็ได้นี่เจิ้งชางติดหนี้เป็นหางว่าถ้าผมไม่ยื่นมือช่วยไว้ป่านนี้ถูกห้ามาแยกร่างไปแล้วเขาคงไม่กล้าโกหกผมหรอกนะยังมีอีกคุณกับเจิ้งชางสมรู้ร่วมคิดแอบโยกลูกค้ารายใหญ่ของยงไทหลงมาให้จี้สิงเซิ่งแล้วคุณก็กินส่วนต่างแบบนี้เขาเรียกว่าคอรับชั่นนะเอ้ยเฒ่าแก่ร้องคุณอยากได้หลักฐานเหรอนี่แหละหลักฐานของคุณถ้าผมเอาไปให้พี่ชายของคุณพันหยงเหนียนผมว่าคุณคงอยู่ในยงไทหลงไม่ได้อีกแล้วคุณมาขู่ผมเหรอวางใจเธอเฒ่าแก่ร้องคนอย่างผมไม่ชอบบังคับใครถ้าอย่างนั้นเรื่องในอดีตผมว่าเราลืมให้หมดเลย
นับตั้งแต่นี้พวกเราเริ่มต้นกันใหม่แบบนี้ร่วมมือกันได้แล้วใช่ไหม